เสียงมีมติเห็นด้วยแทบจะเป็นเอกฉันท์คือทั้งหมดนะฮะสิ่งนี้เป็นประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นถ้าได้รับการเห็นด้วยจากสังคมแล้วเสียงในสภาก็ทำอะไรไม่ได้ครับต้องเป็นไปตามสังคมในขณะนั้นแล้วก็ผลของการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับปี40นั้นนำมาโหวตในสภาอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับเสียงสนับสนุนเกือบจะเป็นเอกฉันท์เช่นเดียวกันผมต้องเรียนว่าวิกฤตเราทำไมอยู่ดีๆต้องไปหาเรื่องนะให้เกิดวิกฤตขึ้นก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมไม่อยากจะว่าฝ่ายนึงเพราะว่าฝ่ายนั้นก็ต้องว่าฝ่ายอีกฝ่ายนึงอยู่แล้วไม่มีวันจบผมอยากจะมีแต่พูดว่าเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนแล้วล่ะนะฮะก็อยากจะเตือนท่านว่าหลายๆเรื่องนะฮะของตะวันออกจีนนี่ก็เป็นเจ้าของเป็นผู้เริ่ม